สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่ารถกระหน่ำส่งท้ายปี Mystery Box สุดคุ้มที่สุดนะครับสำหรับตั้งแต่มีกิจกรรมมาเลยก็ได้นะครับเป็นกิจกรรมที่คุ้มที่สุดตั้งแต่ผมเจอมานะรู้สึกว่ากิจกรรมนี้คุ้มยังไงไปที่ทีม4มีคำตอบนะครับระยะเวลาของมันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23พฤศจิกายนนะครับก็ราวๆ13วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้สำหรับรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะครับรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการเปิดกล่องนะครับก็จะมีทั้งแบบว่า10เป็นกล่องเล็กราคาแบบว่าถูกๆนะครับ190คูปองแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ยราคานะครับ10กล่องราคา390คูปองนะครับนี่แล้วมันจะมีจำกัดนะครับว่าเปิดได้ทั้งหมดกี่กล่องนะดูกล่องใหญ่เนี่ยจำกัดอยู่ที่100กล่องแล้วก็กล่องเล็กจำกัดอยู่ที่120กล่องนะครับทุกๆการเปิดกล่องซิลเวอร์กับกล่องโกลเนี่ยคุณจะได้เป็นแบบว่าไอ้เค้าเรียกว่าอะไรวะเครื่องรางสักอย่างนึงครับเนี่ยกล่องเล็กได้1แล้วก็กล่องใหญ่นะครับได้2นะครับแล้วสมมติไอ้เนี้ยสามารถไปแลกได้นั่นเองนะครับเนี่ยแลกสกินตรงนี้ได้อีกนะครับอันนี้คือรางวัลชั้นที่1ชั้นที่2นะครับสมมติคุณเปิดเข้า10กล่องจะได้เป็นแบบว่ามันจะสุ่ม1สกินที่คุณยังไม่มีให้คุณนะครับทั้งกล่องเล็กแล้วก็กล่องใหญ่เลยนะนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่พอนะคุณสมมติคุณเปิดครบ370คูปองนะคุณจะได้สกินของ UA ไปนะครับแล้วก็ตามแบบว่าตามหมุดเลยนะทุกคนสามารถสมมติเปิดครบ750คูปองคุณจะสามารถเลือกรับ1สกินได้แล้วก็1,050ก็เลือกรับอีกแล้วก็1,890ก็เลือกรับอีกนะครับแล้วก็3,390ก็รับไปอีกแล้วก็6,000ก็รับไปอีกนะครับแต่ว่าสกินหนึ่งที่ผมรู้สึกว้าวมากเลยก็คือสกินของเวเรสกิโมโนนี่เองนะครับมาได้ยังไงเนี่ยมาได้ยังไงเนี่ยเรียกว่าคุณได้หลายต่อมากเลยทุกคนทั้งแบบต่อ10กล่องต่อ10กล่องใหญ่ต่อ10กล่องเล็กแล้วก็หมุดระหว่างทางด้วยนะครับเรียกว่าผมว่าสำหรับคนที่จะเติมนะสมมติแบบผมจะเอาสกินเวเลสเนี่ยแล้วผมแบบรู้อนาคตว่ากิจกรรมเนี่ยแม่งจะมาผมจะไม่เติมเอาสกินเวเลสตอนนั้นแล้วผมจะมารอกิจกรรมวันนี้ดีกว่านะครับก็ถ้าถามว่าเรทมันคือมันใกล้ๆกับเวเลสเลยนะผมก็ไม่ได้ใกล้มากแต่ว่ามันได้มากกว่าเวเลสอะถ้าเวเลสอย่างเดียวเนี่ยมันก็คือได้แค่ประมาณสกิน2สกินเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยทุกคนดูดู1 2 3 4 5 6แล้วจากไอ้กล่องนี่อีกอ่ะโอ้โหได้เต็มเลยทุกคนได้สกินแบบเต็มไปหมดแล้วจากตรงนี้อีกอ่ะโอ้โหดีว่าได้10สกินเป็นอย่างต่ำแน่นอนจากกิจกรรมนี้นะครับฉะนั้นใครสุ่มไปแล้วได้สกินไหนก็อย่าลืมมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวรอ GM โอนคูปองมาก่อนนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสมาชิกใน RV Creator Club นะครับจะได้คูปองทุกเดือนนะถ้าผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ RV นะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็คือเขาจะให้ทุกวันที่10นั่นเองนะครับนะครับประมาณนี้แหละนะสำหรับการได้คูปองผมถามว่าพี่อยู่ดีทำไมพี่คูปองเยอะจังเลยโอ้โห GM ให้มาครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็สรุปกันอีกครั้งนะครับคุณจะได้สกินจากทั้งหมด4แหล่งนะครับอย่างแหล่งแรกคือกล่องซิลเวอร์1อัน1นะจากแหล่งที่2คือจากกล่องโกลทุกการสุ่ม10ครั้งอย่างที่3คือจากการแลกรางวัลฝั่งซ้ายและอย่างที่4คือจากหมุดนั่นเองนะครับหมุดด้านล่างเนี่ยทั้งแบบทุกการสุ่ม370จนไปถึง 5,990 นั่นเองนะครับตามนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองจั่ว370เลยไหมทุกคนลองนะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องแบบตกใจนะเพราะว่าการสุ่ม10ครั้งเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าถึงคุณจะมีโอกาสได้รับแบบของรางวัลบนๆก็จริงนะแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าของรางวัลล่างๆก็มีนะครับฉะนั้นคุณมีโอกาสได้รับของรางวัลล่างๆด้วยนะครับอย่าคิดว่าจะได้แต่ของรางวัลบนๆเนาะแต่สำหรับใครที่มีของรางวัลด้านล่างๆครบแล้วเนี่ยเรียกว่ากิจกรรมนี้โคตรคุ้มเลยนะทุกคนนะครับก็การันตี10สกินในนี้ไปได้เลยนะครับเหมือนกันนะครับส่วนนี้จะเป็นการันตี12สกินในนี้นั่นเองนะครับนี่ตามนี้เลยนะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไม่เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบายนะครับโอเค
เดี๋ยวผมว่าทุกคนไปดูสกินของ U8 ด้วยนะครับว่าสกินของ U8 สวยงามเพียงใดนะครับอันนี้คือรูปแบบการเปิดตัวสกินของ U8 นั่นเองนะครับก็เหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของ Valor Pass นะแต่ว่าของไทยแล้วเนี่ยเอามาขายทุกคนขายแยกนะเป็น370คูปองนะครับร้ายจริงๆเนี่ยแล้วก็มีชุดมาอีก3ชุดด้วยนะสำหรับสกินของ U8 สกินนี้นะครับนี่ถ้าชุดเนี่ยก็เปลี่ยนพวกชุดอย่างเดียวกับรองเท้านะครับแล้วก็เอฟเฟคด้านหลังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับเอฟเฟคธรรมดาเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับGarden of Avi นะครับนี่แบบนี้เลยโอ้สกิล1นะครับสกิล2โอ้ยอุ้ยแล้วคือแบบว่าเวลาเราโดนอ่ะมันเหมือนมีน้ำพุกระเด็นออกมาได้ทุกคนเห็นปะชิปกระเด็นขึ้นมามันเลือดอ่ะเลือดกระเด็นขึ้นมาเชี่ยดีเทลดีจัดนะครับว้าว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 สวยเลยครับสวยเลยนะครับแต่ไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับปกติแล้วจะไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์วาร์ปนะถ้าสกินราคา300ประมาณเนี้ย370นะอันนี้เป็นสกิลนะโอเควิ้ยแล้วเหมือนเป็นลากไม้กระเด็นออกไปทุกคนเชสโหดีเทลดีมากประมาณนี้ทุกคนสำหรับสกินนี้ของ UA ทุกคนคิดเห็นยังไงเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็สามารถมาพูดคุยกันได้ส่วนตัวผมให้อยู่ที่ 8.5 เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าผมชอบด้วยความที่มันแบบพอเปรียบเทียบกับสกินดั้งเดิมของมันแล้วเนี่ยมันมีดีเทลที่เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับอย่างเช่นสกิล1สกิล2แล้วก็เวลากดสกิล1ไปเนี่ยมันมีแบบเหมือนมีเลือดพุ่งออกมาจากพื้นดินด้วยนะครับแล้วก็อัลติเมทสกิลเนี่ยเป็นแอนิเมชันคล้ายแบบว่ามีรากไม้ไถออกไปด้วยนะครับเรียกว่าคุ้มราคามากๆเลยสำหรับ370คูปองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างนะครับในคลิปที่แล้วนะก็วันนี้เนี่ยโหผมเพิ่งสตรีมไปนะเมื่อคืนผมทำคลิปไปนะโอ้ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนดูด้วยนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณชนทันนะครับอันนั้นคือตอบเพื่อนนะแนะนำเพื่อนมาดูแต่สรุปมาปั่นเฉยเลยขอบคุณที่แนะนำเพื่อนมาดูนะครับนี่ขอบคุณมากนะน่าคนที่มาดูสตรีมผมเยอะน่าจะมาจากคุณชลทานนี่แหละขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับตามหาคูปองตามจำนวนที่ได้รับไอเทมตอนนี้กำหนดตามสุดท้ายได้สกินพวกจักรราศีผมมองว่าไม่คุ้มเลยครับเพราะสกินพวกนี้เนี่ยไม่รู้ผมไปทำกิจกรรมอีไหนมาก็ได้มาฟรีนะเลยอิจฉานอนกอดแฟนหวานฉ่ำจังเลยครับโอ้โหแน่นอนนะผมแบบว่าค่อนข้างติดสกินชิปแฟนมากๆเลยนะครับชอบแบบว่าไปนอนไปซุกนะครับแล้วเขาก็น่ารักแล้วนะครับไม่รำคาญผมด้วยนะครับประมาณนี้แหละไม่อยากจะขิงเท่าไหร่หรอกนะสวัสดีคุณโยอาก็เซอร์นี่นะครับ GM อย่างเหลี่ยมเอาชิ้นส่วนยุ้ยมาล่อเฮ้ย10คูปองเออย่าไปซีเรียสนะครับจะคอลแลบกับอนิเมะเรื่องไหนอันนี้ไม่รู้เลยนะครับสวัสดีคมกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณซินเอเนโอสวัสดีคุณอาร์ทูเรียแล้วก็สวัสดีคุณณัฐพงศ์สวัสดีคุณพัชสินด้วยนะครับประมาณนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปนี้จบนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ไม่ถึง8นาทีนะหาอะไรมาใส่แล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่เล่นโหมด1แล้วกันนะเพราะว่าเหมือนเขาจะเก็บห้องข้างๆแล้วตอนนี้ทุกคนนะผมต้องรีบแล้วนะครับสำหรับนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับคุณทุกคนนะที่มาดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็สำหรับการคอลแลบอนิเมะนะผมคิดว่าเชี่ยคือไม่คือถ้าจำได้ล่าสุดเนี่ยการคอลแลบอนิเมะนี่นานมากเลยทุกคนหลายเดือนแล้วนะปกติเนี่ยมันควรจะมีปะมันจะมีสักแบบครึ่งปีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเงียบหายไปนานมากทุกคนนะครับไม่มาสักทีนะครับแต่ว่ามันผมว่ามันควรจะมีแนวคอลแลบมาบ่อยๆอยู่นะนะครับเพราะว่าคนชอบนะนะครับถึงแม้มันจะมีแบบพวกไม่สามารถที่จะไปใช้ในการแข่งได้ก็ตามนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะใช้กันอยากจะเล่นกันแหละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ามีนะผมว่าน่าจะที่กำลังดังๆเนี่ยจะต้องเป็นแอตแทกของไททันนะถ้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงวะถ้ามันได้ก็ดีนะแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะนะต้องคอยดูกันว่าจะเป็นคอลแลบเรื่องไหนนะสำหรับใครดูจบคอมเมนต์หน่อยนะครับ1-4วันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเจอกันครับผมขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเจอกันนะบ๊ายบาย